بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق رسوله الكريم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم فقه في الدين وعلم التهوين، اللهم فقه في الدين وعلم التهوين، اللهم فقه في الدين وعلم التهوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ความสุขความสันติความรักความโปรดปรานความเมตตาแจ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่นักเรียนชาวฟัรดูอีนของสมาคมครูสอนศาสนาอิสลามปากฟอร์ดูอินจังหวัดสงขลาที่รักทุกๆคนอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครูได้สอนได้บอกถึงความเป็นมาของอัลกุรอานเรื่องราวต่างๆของอัลกุรอานนะครับครูอยากทราบว่านะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครูได้พูดเรื่องอะไรบ้างนะครับความเป็นมาของอัลกุรอานเนี่ยมีเรื่องราวใดๆบ้างนะครับอ่ะนักเรียนคอมเมนต์มาเลยครับผมนะครับคอมเมนต์มาเลยว่านักเรียนได้รับอะไรบ้างจากการเรียนอัลกุรอานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอย่างเช่นอัลกุรอานเนี่ยได้ถูกรวบรวมในยุคของใครอะไรประมาณนี้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับอัลกุรอานตอนไหนอัลกุรอานได้ถูกประทานมาที่ไหนอัลกุรอานได้บันทึกไว้ณที่ใดนะครับนักเรียนที่เข้ามาแล้วนะครับก็ตอบคำถามนี้มานะครับตอบคำถามนี้มาก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับครูเชื่อเหลือเกินนะครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าทั้งสมาคมจังหวัดสงขลาเนี่ยนะครับรวมทั้งหมดในจังหวัดสงขลานะครับยกเว้นอำเภอสะบ้าย้อยนะครับทั้งหมดเลยนะครับก็ที่สังกัดอยู่ในสมาคมเนี่ยทั้งหมดนะครับเยอะแยะมากมายนะครับหลายๆโรงเรียนแต่วันนี้ครูต้องการนะครับให้นักเรียนเนี่ยได้คอมเมนต์มาได้คอมเมนต์มานะครับว่าเราจมจากที่ไหนโรงเรียนอะไรอยู่ที่ไหนคอมเมนต์มาได้เลยครับเดี๋ยวครูอาจจะดูนะครับจะดูว่าคอมมาจากโรงเรียนไหนเขตไหนก็ว่ากันไปนะครับทักทายกันมาทักทายกันมาครับสร้างความคุ้นเคยให้เกิดขึ้นนะครับส่วนครูเองนะครับนักเรียนที่รักทุกๆคนนะครับก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าชื่อว่าครูดีนนะครับครูดีนนะครับซึ่งนี่คือการเรียนอัลกุรอานในช่วงชั้นที่1นะครับในช่วงชั้นที่1นะนักเรียนป.1หลายหลายคนนะครับชั้น1หลายหลายคนนะครับวันนี้นะครับเรายังอ่านอัลกุรอานไม่ได้ช่วงชั้นที่1นี่มีป.ชั้นไหนบ้างครับชั้น1ชั้น2ชั้น3นะครับช่วงชั้นที่1เนี่ยมีทั้งคนที่อ่านอัลกุรอานได้แล้วมีทั้งคนที่ยังอ่านอัลกุรอานไม่ได้นะครับเอ้าสำหรับคนที่อ่านอัลกุรอานได้แล้วลูกๆคอมเมนต์มาว่าฉันอ่านอัลกุรอานได้แล้วครับครูคอมเมนต์มาเลยครับฉันยังไม่ได้ครูคอมเมนต์มาฉันอ่านสูตรนั้นสูตรนี้ก็ว่ากันไปนะครับสูตรไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นคืออ่านให้ได้นี่คือประเด็นหลักนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับนะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับนี่มีน้องอะไรเนี่ยนี่น้องไมมูน่ามาต้อนรับแล้วน้องฟาติมามายืนต้อนรับอยู่แล้วนะครับมายืนต้อนรับอยู่แล้วอัสสลามุอะลัยกุมพี่ๆทั้งหลายว่ากันไปนะครับนะนะครับนะเรานะครับมายินต้อนรับเราอยู่แล้วนี่เห็นไหมมายินต้อนรับโบกมืออยู่นะครับนะครับทีนี้เนี่ยไอ้ลูกๆจำเอาไว้นะครับว่าการเรียนอัลกุรอานเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยเราจะต้องหนึ่งทำความรู้จักตัวอักษรนะครับทำความรู้จักตัวอักษรอ้าวไหนใครรู้แล้วว่าอักษรในภาษาอาหรับเนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวอ่ะใครรู้แล้วคอมเมนต์มาหรือใครรู้แล้วคอมเมนต์มา
อ่ะใครรู้แล้วคอมเมนต์มากูไม่เจอเลยคอมเมนต์มาได้เลยครับผิดถูกไม่เกี่ยวนะครับขอให้คอมเมนต์มาคอมเมนต์มาก่อนครับเราไม่ต้องบอกเถียงกันว่าบางคนว่า30บางคนว่า50บางคนว่า60เอาก็ว่ากันไปหรือบางคนว่า40เอาก็ว่ากันนะครับคอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์มานะครับว่าอักษรในภาษาอาหรับเนี่ยมีกี่อักษรมีทั้งหมดกี่อักษรนะครับอ่ะเพื่อความเป็นบารอกะห์ในการเรียนของเราในวันนี้ลูกๆเรามาเริ่มต้นด้วยกับซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ก่อนลูกนะครับเพื่อความเป็นบารอกะห์ในการเรียนของเราอ่านพร้อมๆกันครับออกเสียงพร้อมๆกันอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين พยายามสังเกตปากครูไปบ้างนะครับนักเรียนนะครับเผื่อว่าได้เป็นอิหมัมนะเผื่อว่ามูฮัมหมัดได้เป็นอิหมัมนะมูฮัมหมัดนะเข้าใจไหมวิลลี่เผื่อวิลลี่ได้เป็นอิหมัมด้วยนะครับอะไรก็ว่ากันไปนะครับฝึกกันไปอ้าวนะครับทีนี้เรามาดูเลยนะครับนักเรียนเมื่อตะกี้ครูบอกไปแล้วนะครับว่าเราจะต้องทําความรู้จักตัวอักษรในภาษาอาหรับนะเรารู้แล้วนะครับว่าอักษรอาหรับเนี่ยมีกี่ตัวเหมือนที่เราคอมเมนต์มานะนี่อะไรนะบางคนบอกว่า28อ่ะอันนี้30ก็มี28ก็มี29ก็มีนะแต่ถ้าว่า50เนี่ยไม่มี นะครับนะครับนี่เอาแล้วแต่นะครับเอานะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับมันบอกไปแล้วนะครับว่า1ทําความรู้จักตัวอักษรเรารู้จักแล้วว่าอักษรนี้เขาชื่ออะไรต่อไปเนี่ยเราดูว่าเขาเขียนยังไงมาเรารู้แล้วว่าอ๋ออันนี้ชื่อนี้เขาเขียนอย่างนี้และก็อันดับต่อมานะครับที่เราจะต้องทำความรู้จักนั่นก็คือรู้จักบ้านของเขาบ้านคืออะไรภาษาอาหรับเรียกว่ามาคาริยุลฮุรุฟอันนี้เราจะไปดูกันในชั้นเรียนต่อไปในช่วงชั้นต่อไปนะครับมาคาริยุลฮุรุฟเราจะไปในช่วงชั้นต่อไปนะอ้าวต่อไปอะไรอีกครับซิฟาตุลฮุรุฟซิฟาตุลฮุรุฟคืออะไรลักษณะนิสัยเด็กๆนะครับอันนี้ครูบอกเป็นพื้นฐานนะครับลูกๆฟังเอาไว้ว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเรารู้จักชื่ออ้าวอันนี้ชื่อว่าอะไรครูดินสุดหล่อนะแหมถูกใจบอกครูดินสุดหล่อหลายคนสำลักน้ําเลยหล่อตรงไหนก็หล่อในรูปแบบของครูดินหนึ่งเขาชื่อว่าครูดินหน้าตาอย่างนี้รูปร่างเป็นอย่างนี้ข้อหน้ารูปร่างเป็นอย่างนี้ต่อไปบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่หัวเขาอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลานี่ผมนี่ครูเปรียบเทียบตัวอักษรนะครับเหมือนคนคนหนึ่งเลยนะครับลูกต่อไปพอเรารู้แล้วว่าหน้าตาเป็นชื่ออะไรบ้านรูปร่างเป็นยังไงนะครับสองแล้วบ้านอยู่ไหนอยู่หัวเขาเราเลยต่อไปสามมีอะไรนิสัยใจคอเป็นคนยังไงเป็นคนที่สอนอัลกุรอานใส่แว่นอะไรก็ว่ากันไปอันนั้นก็เรียกนิสัยใจคอลูกอ้าวทีนี้ว่าแล้วเราก็มาดูเลยปาบกันไปการรู้จักบทที่1การรู้จักอักษรและเทียบอักษรการรู้จักตัวอักษรภาษาอาหรับและก็เทียบตัวอาหรับกับภาษาไทยนักเรียนเขียนเอาไว้นะลูกเขียนเอาไว้ลูกนะครับจดเอาไว้นะครับแล้วก็เพื่อนครูนะครับก็ทําเป็นให้นักเรียนได้ทําการบ้านไว้นะครับแล้วก็ส่งให้กับเพื่อนครูนะครับตามห้องต่างๆที่เราไปสร้างกันตามโรงเรียนต่างๆนะครับว่าจะเป็นลายกลุ่มลายอะไรก็แล้วแต่นะครับต่อไปมี28อักษรนะครับมี28อักษรแต่เดี๋ยวที่เขียนเนี่ยมันจะขึ้นมา30เพราะมันมีลับอลิฟแล้วก็ฮัมซะด้วยนะครับนะนะครับต่อไปเรามาดูเลยคำแรกคำนี้
นะครับคำนี้เขาเรียกว่าบังลิฟนะครับเขาเรียกว่าบังลิฟนะครับอลิฟนะครับอลิฟเราเรียกยังไงเลบ เลบคู่ใช่ไหมใช่ไหมอาฟันดีเลบครูไม่ใช่เลบนะพี่น้องอย่าเลบตารู้อลิฟเข้าใจไหมฮันนันเขาเรียกว่าอลิฟนะลูกเอาลองออกดูครับอลิฟอลิฟเห็นไหมดูปากครูเอาไว้อลิฟนะต่อไปอลิฟเนี่ยตอนที่เขาอยู่ซาอุนะลูกนะเขาเรียกว่าอลิฟแต่พอเขามาดักโปงพางอยู่ที่หัวเขาพอเขามามอตองเขามาขีดยางอยู่ที่สะเดาหรือมาขีดยางอยู่ที่รัตภูมิเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอ้อเขาเรียกว่าอ้อเห็นไหมอ้ออันนี้ครูเทียบให้เห็นกับภาษาไทยเลยนะลูกเทียบภาษาไทยมันจะตรงไหมลูกมันไม่ตรงเป๊ะแต่มันคล้ายคล้ายเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราคือเราต้องการที่จะให้เป้าหมายของครูต้องการที่จะสื่อว่าให้ลูกเนี่ยอันกุรอานให้ได้ก่อนเรื่องถูกต้องลูกจะต้องค่อยเรียนในบทต่อไปอลิฟนะครับต่อไปเราไม่เรียกเลฟแล้วนะเลฟนี่ไม่มีแล้วนะอเลฟไม่มีแล้วอเลฟนี่หมดแล้วนะต่อไปทุกมาป้าบกลับไปขึ้นมาอีกแล้วนะครับต่อไปอะไรครับบะบะอัลบาอูบะอัลบาอูบะนะครับบะนะอ้าวบาอยู่อย่างนี้เขียนแบบนี้เห็นไหมครับมาแบบนี้อโดติเตสูเตโดดิมาโนโดดิอัตาโดดิบาวอหายอยู่ข้างใต้นะครับมีจุดหนึ่งจุดอยู่ด้านใต้นี่มาแบบนี้เขียนมาแบบนี้ปับ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 มาแบบนี้มีจุดหนึ่งจุดอยู่ด้านใต้นะมีสิวหนึ่งเม็ดอยู่ใต้ปาก นะครับตัวบานี่นะลูกนะให้ริมฝีปากมันมาประกบกันให้ริมฝีปากมันมาประกบกันเลยบะบะนะครับต่อไปเราไม่อ่านแล้วนะบาบาตัวได้ลูกบาไม่เอาเลยนะบะบะเอาบาเขียนอย่างนี้นะเห็นไหมเรารู้แล้วต่อไปบาคล้ายๆกับอะไรบอบออะไรดีบออะไรก็ได้บอใบไม้ได้บริษัทได้ไหมครูได้หมดแล้วแต่ลูกเอาสบายใจลูกบออะไรก็ได้แต่ให้เป็นบอจำเอาไว้ให้เป็นบอนะลูกนะต่อไปขึ้นมาปั๊บก็ไปมีจุดสองจุดจุดอยู่ตรงไหนจุดอยู่ด้านบนเขียนเหมือนกันเลยนะครับแต่แตกต่างกันอยู่ที่สิวจำไม่ดีนะลูกไอ้ตัวนี้เนี่ยสิวมันอยู่ใต้ปากแต่ไอ้ตัวนี้สิวมันอยู่ที่หน้าผากสิวมันอยู่ด้านบนนะครับมันเขียนเหมือนกันมันแตกต่างกันอยู่ที่จุดสองจุดอยู่ด้านบนจ๊ะเรารู้แล้วนะครับว่าจ๊ะเรารู้จักชื่อเขาแล้วต่อไปเรามาดูว่าเขาเขียนยังไงเขาหน้าตาเป็นแบบไหนหน้าตาของตาเป็นแบบไหนเห็นไหมจุดสองจุดอ้าวตอนที่เขาอยู่ซาอุเขาเรียกว่าจ๊ะแต่พอเขามาตัดยางอยู่ที่สะเดาเขาเรียกว่าตอ เขามากรีดยางอยู่ที่นาทวีเขาเรียกว่าตอตออะไรไม่ใช่ตอเต่าตออะไรตอตะเอามีด้วยตอตะฉันเรียนภาษาไทยครูนี่สอนยิ่งเหมือนแล้วตอตะ นะครับตอตะนะลูกนะมีไหมตอตะลูกภาษาไทยมีไหมตอตะเอาในคอมเมนต์มาหน่อยดิคอมเมนต์มาหน่อยดิตอตะมีไหมมีไหมอะไรนะไม่มีครูอ๋อไม่มีถูกต้องเก่งมากคนนี้เก่งตอตะนี่ไม่มีเอ้าแล้วครูเรียกได้ยังไงอ๋อไอ้นี่ภาษาใครภาษาครูดีนนะจำเอาไว้ลูกตอตะไม่มีภาษาไทยมีแต่ตอเต่าไม่รู้ถูกไหมนะลูกอย่ายึดภาษาไทยครูนะสำเนียงภาษาไทยครูเนี่ยอาจจะถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะแต่เราเอาความเข้าใจลูกนะจะเจ้ากับตอต่อไปซะซะลืมบอกนะครับตาเนี่ยลูกให้ปลายลิ้นมาแตะที่โคนฟันบนในปลายลิ้นลูกปลายลิ้นแตะที่โคนฟันบนแตะให้ถึงเจออะเจออูเจออะเจออูเจออะต่อไปตัวอะไรลูกเหมือนกันอีกแล้วเหมือนกันเลยนะครับตัวซานะครับซาชื่อเขาชื่อว่าซาเขาเขียนยังไงรูปก็เป็นแบบไหนเหมือนกันเลยแต่เขาแตกต่างอยู่ที่อะไรครับไม่เขามีจุดเพิ่มขึ้นมาอีก1จุดนั่นก็คือตัวสาจุด3จุดนะครับสาคล้ายๆกับสอสออะไรเนี่ยสอ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 บรุษีเอาหลงเรียกยากนั่นนักเรียนเออนะครับนักเรียนตอบมั่งแต่ตอบมั่งกูตอบไม่ค่อยถูกนี่นักเรียนคอมเมนต์มาหน่อยสออะไรเออนะถูกไหมกูตอบถูกไหมสอศาลาถูกไหมฮะโอ้เก่งสอบรุษีนะครูอัลฮัมดุลิลลาห์นี่ดีนะครับช่วยบอกกูมั่ง
ครูเรียกไม่ค่อยถูกจำไม่ค่อยถูกภาษาไทยกี่มีเกียรติสอนลูกภาษาไทยลูกคอมเมนต์มาให้คุณดูหน่อยนี่ฮะอ๋อนี่คนนี้บอกว่า38คนนี้บอกว่า40นะครับไม่รู้เท่าไรนะเดี๋ยวใครรู้จะเลยให้กูหน่อยเดี๋ยวกูจะอ่านคอมเมนต์ให้ดูนะครับนี่ซานะครับซาใกล้ๆกับซอซาบ้านอยู่ไหนปลายลิ้นไปแตะที่ไรฟันบนจะไม่ดีนะเดี๋ยวกูถามนะเดี๋ยวกูถามนะว่าอักษรที่ครูสอนมาทั้งหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวท้ายรายการท้ายเนี่ยท้ายรายการคืนนี้ครูจะถามนะโอเคต่อไปครับเอาคลิกตัวเดียวมันขึ้นมา2ตัวลูกต่อไปครับตัวอะไรมาแบบนี้ปราบกับจีมจีมนะครับให้อยู่ที่กลางลิ้นจีมอยู่กับยิมเชนยาอยู่ที่ไหนพี่น้องยิมเชนยาอยู่ที่กลางลิ้นนะครับยิมยิมให้กลางลิ้นไปอักเปดานบนยิมนะยิมคล้ายๆกับยอคล้ายๆกับยอนะครับคล้ายๆกับยอยออะไรยอหญิงยอหญิงยอยักษ์ได้ไหมได้นะครับได้ยอเป็นยอก็แล้วกันนะครับเวลามันโดนสะกดมันจะกลายเป็นจอจออะไรดีจอจานก็ได้นะครับนะจอจานก็ได้นะอย่างเช่นคําว่าอัจนะครับนะให้นักเรียนจำเอาไว้นะลูกจำเอาไว้นะครับยอนะครับยอหญิงนะจำเอาไว้ต่อไปอันนี้คืออะไรครับมาแบบนี้แต่แตกต่างกันอยู่กับตัวนี้มันเขียนเหมือนกันเลยแต่มันแตกต่างกันอยู่ตรงนี้มันมีสิวอันนี้มันไม่มีสิวสิวอยู่ที่พุงอันนี้หน้าใสไร้สิวหล่ออย่างกับพระเอกอะไรพระเอกเข่าหลังเฮ้ยไม่ใช่พูดผิดพระเอกเกาหลีพระเอกเกาหลีหรือจะสู้เด็กเรียนฟัรดูอินสมาคมครูสอนศาสนาอิสลามประจำจังหวัดสงขลาได้เพราะอะไรเพราะหน้ามีนูดเราต้องหล่อด้วยนูดของอัลกุรอานนะลูกนะนูดฮะดีษนูดอัลกุรอานหล่อได้ตลอดสวยได้ตลอดจำเอาไว้ลูกนูดอัลกุรอานนะครับจะมาได้ต่อเมื่อเราพยายามกับเรื่องราวของงานศาสนาจำเอาไว้ลูกนะนะครับให้นูดเหล่านี้มันอยู่บนใบหน้าเราลูกแล้วเราจะหล่อไปตลอดลูกเราจะสวยไปตลอดนะลูกนะเอ้าฮาเล็กลูกฮาเล็กนี่อยู่ที่ลำคอส่วนกลางยกง่ายๆยกตัวอย่างง่ายๆลูกรุ่นเนี่ยนะรุ่นนักเรียนเราเนี่ยไม่มีใครนะที่ว่าไปตัดยางแต่ถ้ารุ่นครูเด็กๆนะไม่ได้ตัดยางจริงแต่เก็บยางสมัยนั้นเก็บยางไปเก็บยางนะครับแล้วเก็บยางบนเขาบนควนเป็นควนลูกมันจะรู้สึกอะไรลูกมันจะรู้สึกเหนื่อยแล้วกูมาพูดทำอะไรนี่กูสอนอัลกุรอานหรือว่ามาสอนตัดเก็บยางกูนั่นนี่นักเรียนคอมเมนต์มาไม่ใช่ลูกกูไม่ได้มาสอนเก็บยางหรือสอนอัลกุรอานลูกฟังให้จบก่อนอย่ารีบคอมเมนต์ฟังให้จบก่อนลูกเอาอย่าคอมเมนต์เล่นครับอย่าคอมเมนต์เล่นเราไม่เอาครับเพื่อให้เกิดความบารอกะห์ในการเรียนของเรานะลูกเราต้องมีความเขาเรียกว่ามีความน่ารักในการคอมเมนต์นะลูกนะก็เราเรียนอัลกุรอานนะครับลูกเราต้องคอมเมนต์แบบสุภาพนะลูกอ้าวเราดูต่อครับเราไปเก็บยางเนี่ยเอ้ยเราสมมติว่าเนี่ยเราไปวิ่งเล่นกับเพื่อนไปวิ่งเล่นฟุตบอลหรือว่าไปวิ่งไล่จับกันนะครับทีนี้เรารู้สึกยังไงลูกเรารู้สึกเหนื่อยพอเรารู้สึกเหนื่อยเราไปหาอะไรมาดื่มเราไปหาน้ำเย็นๆเราเข้าไปห้องสหกรณ์โรงเรียนห้องสหกรณ์โรงเรียนไปซื้ออะไรไปซื้อน้ำส้มมา1ขวดขวดละ5บาท3บาท4บาทก็ว่ากันไปพอเราดื่มเราเปิดฝาขวดวันนี้อยากหากระหายน้ำจังแล้วอยากน้ำจังแล้ววันนี้เปิดฝาขวดออกมาแล้วดื่มน้ำพอเราดื่มน้ำหลังจากที่เราเหนื่อยดุกดังยังไงอ่ะไหนลองทำดูดังยังไงดังยังไงเฮ้ยไหมมันไม่ดังเฮ้ยนะครับมันจะดังยังไงมันจะดังแบบสดชื่นภาษาบ้านเราเรียกว่าอะไรได้เร่งออกได้เร่งออกบาดเพื่อนเนอะแล้วร้อยเพื่อนจัดนี่เต้นบนน้อยๆมันต้องกินดามเย็นๆจัดร้อยจังได้เร่งคอภาษาบ้านเราบอกว่าได้เร่งคอร้อยแล้วเวลาร้อยเราจะไงนั่นแหละคือลมของฮาเล็กลูกจำเอาไว้ให้ดีนะลูกนะลมของฮาเล็กไงได้ลูกเห็นไหมแอบหัวเราะแอบหัวเราะแอบหัวเราะถูกใจถูกใจฮาเล็กจำเอาไว้นะลูกนะหรือว่าอะไรอีกบางทีเรากินน้ำเราดื่มน้ำแฟนต้าที่มันซ่านะครับดื่มน้ำแล้วก็มันรู้สึกว่ามันซ่าความซ่าตรงนั้นแหละคือฮาเล็กจำเอาไว้เอาฮาเล็กเขียนแบบนี้นะครับเรามีฮาเล็กฮาใหญ่ด้วยนะพี่น้องนักเรียนนะปั๊มจะออกพี่น้องอย่างเดียวลูกเพราะว่าครูสอนผู้ใหญ่อยู่ด้วยมันจะออกพี่น้องอย่างเดียวแล้วนะตอนนี้ครูมึนหมดแล้วนะ ไม่รู้ว่าสอนอยู่ตรงไหนนะสมองตั้มตาไปไม่ทันแล้วลูก
ฮาเล็กนะครับฮาเล็กเท่ากับฮอนะครับเท่ากับหอหรือว่าหอนะฮูกนะครับไม่รู้หอหรือหอนะนะลูกนะบอกครูด้วยนะครูเรียกถูกออกเสียงถูกไหมถ้าออกเสียงไม่ถูกคอมเมนต์มาลูกคอมเมนต์มาลูกครูออกเสียงภาษาไทยไม่ได้เรื่องเลยว่าไปว่ากันไปลูกแล้วแต่อ้าวต่อไปลูกขอออกให้ดีนะครับขอนะครับขอตัวขออยู่ไหนลำคอส่วนบนลำคอส่วนบนขอนะครับขอนี่ยกตัวอย่างง่ายเลยลูกเวลาเราจะทำไงสมมติว่าวันนี้เรามีเสลดเต็มเสลดเต็มคอเราจะถุนน้ำลายนั่นแหละคือตัวคอลูกจำเอาไว้นะคอคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับคอนะครับจำเอาไว้คอลูกนะคอออกให้ดีคอนะครับนี่คือตัวคอนะเราพยายามฝึกฝนลูกฝึกฝนออกไปเรื่อยๆนะครับอัลกุรอานเนี่ยเราฝึกออกให้เยอะนะครับเพราะอัลกุรอานมันไม่ใช่ภาษาเราเราจะมาเรียนวันสองวันให้ออกได้เนี่ยมันไม่ได้นะลูกนะยิ่งได้เราเพิ่งจะขึ้นป.1อีกอยู่ป.2อีกป.3อีกเพิ่งจะอ่านภาษาไทยออกเพิ่งจะรู้ว่าคอไก่เนี่ยปากอยู่ยังไงปากเลี่ยมหรือปากหนาหรือปากแบบไหนเพิ่งจะรู้เพราะฉะนั้นจะให้เราเนี่ยมาถึงออกภาษาอาหรับได้โอ้โหมาชาอัลลอฮ์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลเราะห์มานิรเราะฮีมจะให้เรามาถึงอ่านแบบโหไปเราะเพราะพริ้งเนี่ยนะครับมันเราเพิ่งมาอ่านไม่กี่วันทีเนี่ยมันไม่ได้นะลุงนะเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆครับขอต่อไปอะไรครับนะตีโค้งมาแบบนี้มาแบบนี้นี่รูปของเขาเขียนแบบนี้รูปอยู่แบบนี้เขาเรียกว่ารูปอะไรเราดูตีโค้งมาแบบนี้ตัวอะไรครับดาลดาลนะครับดาลอัดดาลูดาลดานอยู่ไหนพี่น้องปลายลิ้นแตะที่โคนฟันบนเมื่อตะกี้ปลายลิ้นแตะที่โคนฟันบนครูผ่านมาแล้วหนึ่งตัวครูอยากทราบว่าตัวนั้นคือตัวอะไรใครตอบได้ใครตอบได้เดี๋ยวครูมีคะแนนให้ใครตอบได้เดี๋ยวครูมีคะแนนให้เดี๋ยวครูจะมาคอมเมนต์คะแนนให้นะครับให้คะแนนข้อนี้นะใครตอบได้นะลูกนะไปรับรางวัลที่ครูในโรงเรียนตัวเองได้เลยนะครับถ้าเป็นโรงเรียนยาบรุษรอมากก็ไปรับที่ครูฟรีได้เลยนะครับครูฟรีนะครับรับที่ครูฟรีได้เลยนะครับถ้าเป็นยาบันเนี่ยมากยาบันยาแม่ก็ไปรับที่ครูเซ็นได้นะครับอ้าวนะครับยาบันยาแม่นะครับนะรับที่ครูเซ็นได้เลยอะไรครับดานดานนะครับเท่ากับดออ่ะดออะไรดีดอเด็กได้ดอชดาได้ไหมครูได้ครูรู้แหละนั่นถามครูมาเมื่อกี้เนี่ยนึกในใจครูดอชดาได้ไหมได้ลูกนั้นดอชดาได้ดอเด็กได้เราเอาที่มันใกล้เคียงลูกนะที่มันใกล้เคียงคับคล้ายคับคานะครับมันออกเสียงใกล้ๆกันก็ได้แล้วนะครับเราจะให้ตรงเป๊ะมันไม่เป๊ะนะลูกจำเอาไว้ต่อไปตัวอะไรครับต่อไปตัวอะไรครับลูกเหมือนกันเลยกับตัวนี้เขียนเหมือนกันแต่เขาแตกต่างกันอยู่ที่อันนี้เขามีสิวอยู่ด้านบน1เม็ดนั่นคือตัวดานจำไม่ดีนะลูกอักษรนี้คืออักษรยอดฮิตมักจะพบเจอการอ่านที่ผิดผิดอยู่บ่อยๆมักจะพบเจอการอ่านที่ผิดพลาดอยู่บ่อยๆออกยังไงให้ถูกต้องครูเอาครูแนะนำหน่อยครูแนะนำหน่อยได้ลูกดานปลายลิ้นไปแตะที่ไรฟันบนนี่ปลายลิ้นนิดเดียวไปแตะที่ไรฟันบนนี่คือไรฟันบนงานงานงานนะครับเอานักเรียนออกยังไงหลายคนเรียกว่าอะไรครับตัวสั้นคู่อะไรเลบาตาใสยิ้มหาคอดันสั้นรอดใสสั้นรอดใสสั้นรอดแล้วก็ใสไม่ใช่สั้นนะพี่น้องนั่นนักเรียนนะงานงานปลายลิ้นแตะที่ไรฟันบนปลายลิ้นแตะที่ปลายฟันบนเนี่ยร้านร้านจะไม่ดีนะเดี๋ยวกูมีคำถามอีกร้านนะครับเต้ากับอะไรเต้ากับรออ่ะรอเราเรียกให้ถูกด้วยนะเราจะไปเรียกสอบอฤาษีไม่ได้นะไอ้สอบอไอ้สอถูกไหมอ่ะถูกไหมสอฤาษีเนี่ยสอบอฤาษีรอเดาบอลดีอันนี้ให้บาลินว่าแต่ที่มาลายฟันฝนอ้อยถูกลูกฝึกออกเสียงตามครูไปด้วยนะลูกฝึกออกเสียงตามครูไปด้วยลูกอย่าพิมพ์อย่างเดียวลูก
อย่าคอมเมนต์อย่างเดียวฝึกออกเสียงด้วยฝึกออกเสียงเพื่อตัวของเราเองครับอัลกุรอานลูกจําเอาไว้นะครับลูกจํากําครูเอาไว้ว่าอัลกุรอานคือพื้นฐานแรกในการเข้าตามอามัลอิบาดะห์ทั้งหมดพื้นฐานแรกในการเข้าตามอามัลอิบาดะห์ทั้งหมดเพราะอะไรครับเพราะอัลกุรอานคือสิ่งที่เราจะต้องใช้ในละหมาดวันละ5ครั้งใน5ครั้งที่เราละหมาดนั้นเราจะต้องอ่านฟาติฮะห์ทุกครั้งฟาติฮะห์คือกฎละหมาดถ้าเราอ่านฟาติฮะห์ไม่ถูกต้องลูกละหมาดของเราไม่สมบูรณ์หรือถึงขั้นใช้ไม่ได้เลยก็ได้เพราะฉะนั้นเราพยายามเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้มันดีขึ้นแม้ว่าอาจจะไม่สมบูรณ์แต่ครูเชื่อเหลือเกินว่าวันนี้เนี่ยด้วยกับการที่เราเรียนฟัรดูอีนตั้งแต่เด็กเนี่ยลูกมันจะทำให้ลิ้นของเราเนี่ยพัฒนาได้อย่างรวดเร็วนะลูกนะจำเอาไว้ลูกอ่ะต่อไปครับตีโค้งมาแบบนี้ปาบกันไปเข้าโค้งนะนะเหมือนรถอะไรฟอร์มูล่าวันตีโค้ง นะครับนะลัมโบกินีไม่ใช่ลัมโบกินีกับลัมโบกินีแล้วแต่นะใครชอบอะไรปอร์เช่อะไรก็แล้วแต่นะแล้วแต่ใครชอบอะไรตัวอะไรครับตัวรอนี่ต้องอะไรไว้ก่อนลูกรอนี่ต้องรัวไว้ก่อนรัวไว้ก่อนตัวรอเนี่ยเบื้องต้นต้องรัวให้ได้ถ้ารัวไม่ได้มันไม่เป็นตัวรอต้องรัวไว้ก่อนตัวรอต้องรัวเอาไว้รอนะครับตอนที่เขาอยู่ซาอุเขาเรียกว่าเช็ครอแต่พอมาไทยแลนด์เขาเรียกว่ารอเรือพอมาขีดยางไปมาตัดยางอยู่ที่ชนะเขาเรียกว่ารอเรือนะครับรอเรืออนะครับต่อไปลูกต่อไปเหมือนกันเลยกับรอตีโค้งมาเหมือนกันแต่แตกต่างตรงนี้เขามีสิว1เม็ดนั่นคือตัวอะไรครับตัวไซไซอยู่ไหนนะซอสซีนไซอยู่ที่ช่องลิ้นซอสซีนไซอยู่ที่ช่องลิ้นนะครับตัวไซให้ปลายลิ้นสั่นอันดับแรกคือฝึกให้ปลายลิ้นสั่นตัวไซนะครับเดี๋ยวกูถามนะตัวไซฝึกยังไงอ้าวไซคล้ายๆกับจอโซไซคล้ายเราอย่าเรียกว่าตัวไซนะลูกไซอย่าไซแล้วก็อย่ามีลมด้วยตัวไซเนี่ยอย่ามีลมตัวไซเนี่ยจะพบการอ่านที่มีลมบ่อยมากนะครับอิซาซุนซิลาตินอาร์ดูซินซาลาฮาไม่เอานะลูกإذا زلزلت الأرض زلزالها จำเอาไว้นั่นคือตัวไซวันนี้เราอ่านถูกแล้วนะเราออกถูกแล้วนะไซไซคล้ายๆกับอะไรไซคล้ายๆกับจอซูไซคล้ายๆกับจอซูต่อไปลูกตัวอะไรฟันสามซี่ไม่มีสิวฟันสามซี่ไม่มีสิวตัวอะไรครับตัวซีนนะครับซีนอยู่ไหนอีกอ่ะซอสซีนไซอยู่ที่ช่องลิ้นซอสซีนไซนะครับซอสซีนไซอยู่ที่ช่องลิ้นอ้าวซีนคล้ายๆกับสอนะครับสออันนี้ใส่สอโซ่นะครับซีนคล้ายๆกับสอเสือนะครับเอาสอเสือดีกว่าใกล้เคียงที่สุดนะลูกนะสอเสือนะนักเรียนจะใส่สอศาลาใส่สออะไรก็ได้ให้เป็นสอก็แล้วกันนะครับเอาสอเสือนะครูเอาสอเสือตรงนี้นะนะครับนี่เดี๋ยวต้องให้ฝ่ายเทคนิคแก้ไขให้นะครับสอเสือนะครับต่อไปซีนเนี่ยต้องมีลมด้วยลูกนะซีนเนี่ยเขาบอกว่าคล้ายๆกับอะไรลูกลูกลองตามเสียงดูอันนี้คอมเมนต์นี่บอกว่าคล้ายกับงูเห่าครูเวลามันแผลแม่เบี้ยก็แล้วแต่นะกายกับอะไรอีกกายกับอะไรกายกับอะไรครับตะกะแตนกับจักกะจั่นแล้วแต่นะครับเอาแล้วแต่เราสบายใจต่อไปฟันสามซี่เหมือนกันเลยกับตัวนี้แต่ตรงนี้เขาไม่มีสิวตรงนี้เขามีสิวนี่เห็นไหมครับเขาชื่อว่าอะไรเขาชื่อว่าเชนเขาเขียนแบบนี้นะตัวเชนเห็นไหมอันนี้ที่บอกว่าเราต้องรู้จักชื่อรู้จักรูปของเขารู้จักชื่อของเขาชื่อเขาชื่อเชนรูปร่างหน้าตาเขาเป็นแบบนี้เขาคล้ายๆกับอะไรในภาษาไทยเขาคล้ายๆกับชอชอตัวเชนต้องพ่นลมลมแบบไหนถ้าใครไม่รู้ว่าลมแบบไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้นะบอกให้มะไปซื้อปลามาลูกไปซื้อปลามาบอกว่ามะเรานี่อยากจะฝึกตัวเชนมะนะเราแกล้งบอกมะแต่อย่าบอกดังๆนะบอกมะเดี๋ยวอย่าหาว่ากูบอกนะเอาเบาๆมะบอกว่ามะ
นี่มะนี่ฉันจะฝึกตัวเชนมะจะนอกตัวเชนไม่ได้มะช่วยทำไอ้นี่ทีจ้ะนู้นะครับมะช่วยไปซื้อปลารัดปลาปลากระพงปลากระพงมาทำอะไรอะลูกอ๋อพอดีว่าหนูนี่จะฝึกตัวเชนฝึกยังไงอะเดี๋ยวมะทอดปลานะและเวลาทอดปลาเนี่ยลูกมันดังยังไงลูกเวลาทอดปลาเนี่ยมันดังยังไงตุ้มไม่ใช่นะครับไม่มีใครทอดปลาแล้วใส่ปลาลงไปในน้ํามันแล้วมันดังตุ้มนะลูกนะหรือว่ามันดังบึ้มมันไม่ดังนะลูกนะมันไม่ดังบึ้มไม่ดังตุ้มนะมันจะดังยังไงนั่นคือตัวเชนนั่นคือตัวเชนอัลัมนัชรอห์นัชนัชนะครับอย่าอัลัมนัสรอห์ไม่เอาอัลัมนัชนัชไล่ไก่ไล่ไก่ไล่ไก่แต่บางคนบอกว่าฉันไม่เคยไล่ไก่กูไม่รู้ดูยังไงเอาทอดปลาก็แล้วกันหรือว่าบ้านใครมีรถอะไรรถเทเลอร์แล้วป้าปล่อยลมอะไรปั๊มลมอะไรก็เรียกกันนะจำใจดังเลยนะเชนจำเอาไว้นะลูกต่อไปไอตัวนี้ก็อีกตัวหนึ่งที่ออกเสียงยากเหมือนกันนะครับมาแบบนี้นะครับอัสซอดูซอดซอดซอสเนี่ยนะครับนะซอสเนี่ยอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ช่องลิ้นเหมือนกันช่องลิ้นเหมือนกับอะไรเมื่อกี้ผ่านมาแล้วครับผ่านมาแล้วสองแล้วเมื่อกี้นะครับเหมือนกับอะไรครับตัวซอสเหมือนกับอะไรครับฮะซอสเหมือนกับอะไรตอบคอมเมนต์มาครับคอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วก็คุณครูก็เอาไปเป็นการบ้านได้เลยนะครับมีคําถามหนึ่งแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับนะตัวดานนะครับบ้านเดียวกับอะไรตัวซอสบ้านเดียวกับอะไรนะครับจำเอาไว้นะครับนักอับนะครับนะคำสองคำถามแล้วนะนักเรียนจำเอาไว้นะลูกต่อไปซอสเนี่ยเวลาเราออกเสียงเราจะไปออกว่าซอสซอสไม่ได้นะซอสไม่ได้ซอสอัสซอดูซอสซอสเราอย่าห่อปากซอสนี่มันต้องอะไรลูกมันต้องอ้วนด้วยแค้มของเราพองเอาไว้แค้มของเราพองซอสนี่เขาเรียกว่าอักษรเสียงหล่อฮะเนี่ยอัสสลามุอะลัยกุมใครใครดูอาชีพฮะเวลาจะไปเนี่ยอร่อยอ๋ออัสสลามุอะลัยกุมรับตัวนี่คือตัวซอสซอสนะเราทำเสียงนะครับอ่านอัลกุรอานนี่ลูกนะบางครั้งเนี่ยเราจะต้องทำเสียงเหมือนเราแกล้งแต่เราไม่ได้แกล้งนะครับต่อไปตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับเดี๋ยวนะครับนักเรียนชั้นปลายก็ไปพบกับครูต่อนะครับหลังจากนี้นะครับมีจุดเหมือนกันนะครับซอสคล้ายๆกับซอสซาลาก่อนซอสซาลาก่อนนะลืมบอกซอสซาละซอสซาละฮะซอสซาละฮะนะครับต้องเรียกแบบนั้นวอดวอดวอดดอดอยู่ไหนพี่น้องข้างลิ้นวอดอับวอดูวอดตัววอดนี่เป็นอักษรเสียงอ้วนเช่นเดียวกันนะครับวอดนะครับนะลูกนะจำเอาไว้นะลูกวอดคล้ายๆกับดอชดาตัวดอดถ้าไม่ระวังมันจะกลายเป็นตัวดานได้นะครับ غير المغضوب عليهم ولا الضالين مغضوب อย่ามักดูมักดูไม่เอาวะละดอนก็ไม่เอานะสำหรับวันนี้นะครับเอาแค่นี้ก่อนเขียบสอน1นะครับ3 6 9 12 15 15นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าอีก15อักษรนะครับนะเราไปเรื่อยๆนะลูกนะเราไปช้าๆนะครับแต่ให้เราได้ทําความเข้าใจนะครับเราได้มีคุณภาพในการอ่านอัลกุรอานนะครับเราอย่าแค่อ่านให้ได้เราต้องออกเสียงให้ถูกต้องนะครับฝึกมักรอดของเรานะครับฝึกเสียงของเราฝึกให้ถูกต้องต่อไปนะครับเรามาอ่านฟาติฮะห์กันเล็กน้อยนะลูกๆนะเรามาอ่านฟาติฮะห์กันเล็กน้อยครับวันนี้นะครับก่อนที่จะจบรายการในวันนี้นะครับเรามาดูฟาติฮะห์กันก่อนนะลูกก่อนละเราอ่านฟาติฮะห์กันสัก 2-3 เที่ยวนะครับเพื่อให้เราได้คล่องในการอ่านฟาติฮะห์แล้วก็ให้มันถูกต้องนะครับอ่านให้มันถูกต้องนะลูกนะแล้วก็อย่างน้อยเราก็ได้ฝึกทำนองไปด้วยนะครับว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับกูบอกไปแล้วใช่ไหมครับว่าการอ่านในเรื่องของท่วงทำนองเนี่ยมันในการอ่านทำนองรัสเนี่ยมันเป็นยังไงมันฝึกยังไงนะครับนักเรียนท่านใดจำได้นะครับคนใดจำได้คอมเมนต์มาให้ฟังหน่อยนะครับถ้าหากว่าใครเข้ามาแล้วนะครับกูคิดว่าสัปดาห์ที่แล้วถ้าหากว่าคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยน่าจะจำได้อยู่นะครับว่ามันเป็นยังไงออกแบบไหนนะครับยกเสียงตรงไหนขึ้นยังไงนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับตอนนี้เรามีเวลาอีก6นาทีนะครับน่าจะอ่านได้แค่3รอบนะครับ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حيم حيم เราท้ายเสียงเราลงต่ำเลยลูกลงต่ำเลยเพื่อที่จะไปยกเสียงขึ้นเอาเรายกเสียงเลยเสียงหนึ่งเขาเรียกเสียงหนึ่งเอายกเสียงอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนท้ายเสียงเรายกขึ้นไปเลยอาลามีนต่อไปเสียงสองอัรเราะห์มานิรเราะฮีมเสียงสามเราลงลมตามแล้วมาลิกยอูมิดดีนเสียงสี่เราลงต่ำสุดอิยากะนะอ์บุดวะอิยากะนัสตะอีนอ้าวเราลงต่ำสุดแล้วเพื่อจะไปขึ้นเสียงหนึ่งใหม่เรายกเสียงขึ้นเลยลูกขึ้นสุดเลยอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมซิรอตัลลาซีนาอันอัมตะอะลัยฮิมไกรัลมักฎูบิอะลัยฮิมวะลัดดาลลีนอามีนอ้าวเราอ่านพร้อมกันอีกเที่ยวหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวก็เราจะได้แยกย้ายกันพักผ่อนนะครับลูกอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยอูมิดดีนอิยากะนะอ์บุดวะอิยากะนัสตะอีนขึ้นเลยอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมซิรอตัลลาซีนาอันอัมตะอะลัยฮิมไกรัลมักฎูบิอะลัยฮิมวะลัดดาลลีนอามีนอัลฮัมดุลิลลาห์ครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็คิดว่าน่าจะแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับในเสาต่อไปนะครับอินชาอัลเลาะห์เสาต่อไปเราจะมาเรียนรู้ว่าอักษรในภาษาอาหรับเนี่ยนะครับอีกนะครับที่เหลือเนี่ยมันมีอีกเท่าไหร่และครูฝากเอาไว้ว่าครูจะบอกเอาไว้ว่าฮัมซะห์นี่นะครับนะฮัมซะห์เนี่ยในฮัมซะห์เนี่ยในสมัยก่อนที่เราเห็นอยู่ที่เขาเขียนฮัมซะห์เนี่ยเป็นคล้ายๆกับตัวอีนนี่ลูกนะฮัมซะห์ในสมัยก่อนเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีรูปแบบนั้นและก็ฮัมซะห์เนี่ยมันอยู่ในการนับแต่ไม่อยู่ในการเขียนเพราะอะไรสัปดาห์หน้าครูมีคําตอบและก็ฮัมซะห์เนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีรูปร่างมันไปอยู่บ้านของอาลิฟบ้างมันไปอยู่บ้านของวาวบ้างมันไปอยู่บ้านของยะบ้างนะครับและฮัมซะห์ที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้เกิดขึ้นในยุคใดใครเป็นคนใส่รูปร่างให้กับฮัมซะห์ตัวนั้นรอติดตามตอนต่อไปวันเสาร์หน้าอินชาอัลลอฮ์นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูดีนนะครับมีอะไรผิดพลาดนะลูกๆนะครูก็ต้องขอมาอัพนะลูกสิ่งไหนที่ครูสอนไปถ้าเกิดว่ามันเกิดประโยชน์มันมีประโยชน์ต่อนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองนะครับที่รับชมอยู่ต่างบ้านก็ให้นำไปสู่การปฏิบัตินะครับแต่ถ้าหากว่าสิ่งไหนที่ผมพูดผิดพลาดไปครูเรียนพูดผิดพลาดไปนะลูกขอให้ลูกๆนั้นนะครับก็ทิ้งเอาไว้ตรงนี้และก็ให้คิดซะว่านะครับมันมาจากความไม่รู้มาจากความบกพร่องของผู้สอนนะครับสำหรับวันนี้ครูดีนขอจากลานักเรียนและก็ผู้ปกครองแต่เพียงเท่านี้อัลลอฮุมมะรฮัมนาบิลกุรอานวะจะอัลลานาอิมามะฮ์วะนูรอวะฮูดาวะเราะห์มะฮ์อัลลอฮุมมะซักกิรนา
มินฮุมมานัสซีนาวะอัลลิมนาอัลลิมนามินฮุมมาจัยนาวะอัรซุกนาติลาวะตะฮูอานาอัลไลลิอัลไลลิวะอาตรฟันนาว่าจะเอาลนะฮุจจันโออัลลอฮ์ได้โปรดเมตตาเราด้วยอัลกุรอานได้โปรดบันดาลให้เราคืออัลกุรอานส่องแสงนำทางและด้วยความเมตตาอ่ะใครร้องได้ร้องพร้อมกันโออัลลอฮ์ได้โปรดให้เราใคร่ครวญจากสิ่งที่หลงลืมและทรงให้เรารู้ทรงให้เรารู้ในเรื่องที่เราไม่มีความรู้และโปรดเพิ่มพูนในการอ่านนี้ตลอดเวลาในยามค่ำคืนตลอดเวลาในยามค่ำคืนและทุกนาทีจนตะวันลับฟ้าและจานอัลลอฮ์ทรงให้เราคืออัลกุรอานยาالحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته